เรื่องหลีกไปหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งตั้งกติกากันว่าขอให้พวกเรารู้กันภิกษุรูปใดหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อนภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ภิกษุรูปหนึ่งหลีกจากอาวาสนั้นไปก่อนด้วยต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่35